วทั่วไทย Let's go ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบึงนารางใช่แล้วอยู่กับใครครับผมอยู่กับท่านโอรันธนสัญชัยนั่นเองในอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะท่านวันนี้ผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมายืนเคียงข้างท่านนะฮะแล้วก็มาที่อำเภอบึงนารางโอ้ยบึงนารางดังมากเลยของกินของใช้เยอะแยะจริงป่ะคะครับผมจริงครับเอาก็อยากจะให้ท่านช่วยเชิญชวนคนมาเที่ยวที่บึงนารางครับอำเภอบึงนารางก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นทางผ่านในจังหวัดพิจิตรนะครับครับแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นว่ากล้วยตากกล้วยเค็มมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำกระชายนะครับผลิตภัณฑ์ผ้าทอต่างๆเยอะจริงๆเนาะโอ้พูดขนาดนี้หนูอยากจะเดินชมโดนช็อปจังเลยค่ะว่าเป็นลักษณะอะไรยังไงอยากจับอยากสัมผัสอยากจะไปทักพ่อค้าแม่ขายด้วยอยากจะชิมด้วยเราจะดูว่าสาวงามพิจิตรเนี่ยมีจริงหรือเปล่านี่ไงคะไหนไหนอ้าวหน้าแหลมแมวเลยถ้างั้นขอตัวไปเดินชมกันเลยดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณอย่างมากนะคะขอบคุณครับ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 ไปกันเลยดีกว่านะคือปกติแล้วนะครับวัฒนธรรมของไทยทรงดำเนี่ยน้อยมากที่จะเห็นอยู่ในโซนฝั่งนี้ก็ใช่ไงหนูเพิ่งรู้เหมือนกันแปลกใจเหมือนกันนี่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ผ้าทอไทยดำครับผมผ้าทอไทยดำคืออะไรการลักษณะเราเป็นชาติพันธุ์ไทยดำครับที่โยกย้ายมาจากเพชรบุรีอีกทีนึงครับตั้งแต่รุ่นปู่แล้วเราก็มีการทอเพื่ออนุรักษ์ไว้อะไรที่เวลาคนดูปุ๊บเราจะรู้เป็นผ้าไทยดำคะนี่ครับผ้าสิ้นลายแตงโมมีกี่สีสีสันเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกสีแล้วแต่ออเดอร์ใช่ครับแล้วแต่ออเดอร์ครับแต่ส่วนใหญ่กันละคือสีดำใช่ครับผ้าทอมัดหมี่นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าบันสีแก้วค่ะเท่านั้นเลยใช่ไหมคะที่แบบสมมติว่าหนูไปที่ไหนก็จะรู้เลยว่ามาจากที่นี่ใช่ไหมลายประจำจังหวัดค่ะพี่คือไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนโอ้โหสีเขียวนี้เลยค่ะสีอะไรมันบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเป็นลายประจำจังหวัดฮะดอกบุญนาดอกไม่มาบุญนาไม่ใช่อนันต์บุญนาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแล้วจริงๆแล้วเขามีกลิ่นค่ะดอกเนี่ยอ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยสีนี่ไงถ้าสมมติว่าเป็นจังหวัดไหนเห็นลายนี้ปุ๊บก็แปลว่ามาจากที่นี่ลายดอกบุญนาค่ะพี่มาจุดนี้กันบ้างเขาเรียกกลุ่มอะไรครับผมตุ๊กตาปูนปัสเตอร์ค่ะตุ๊กตาปูนปัสเตอร์เป็นกระปุกออมสินกระปุกออมสินอย่างนี้หายากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยต้องมีทุกบ้านเลยค่ะแต่เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดด้วยจระเข้จระเข้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำจากอะไรแม่ทำจากกะลามะพร้าวจ้าโอ้กะลามะพร้าวจ้ามันกะลามันเม็ดเล็กๆอ่ะอันนี้เป็นมีเครื่องเจาะอาจารย์มีเครื่องมีแท่นเจาะเป็นเม็ดออกมาเม็ดจริงๆอาจารย์เราต้องมาค่อยๆสอยผักๆนี่นะจ้ะแล้วกว่าจะทำได้แต่ละเม็ดนี่โอ้โหนี่ดูสินี่กะลาขาวนี่เป็นกะลาอ่อนนะจ๊ะแล้วก็สีน้ำตาลนี่เป็นกะลาแก่จ้ะอ๋อต้องเป็นกะลาด้วยสินค้าจากกะลามะพร้าวครับผมจุดต่อไปครับจุดต่อไปชะลอยเมลอนไม่ต้องมีเมลอนแน่นอนเมลอนยังไงของเราเจ๋งยังไงเมลอนที่นี่มีความพิเศษยังไงครับผมครับผมคืออันนี้เมลอนเราปลูกในโรงเรือนครับไม่มีสารพิษครับแต่ไม่มียาฆ่าแมลงครับหวานครับสีไหนขายดีช่วงนี้ช่วงนี้สีส้มจะขายดีครับหวานมากเลยครับไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับไม่มีครับเมลอนบึงนารางไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มจริงกับข้าวสวยข้าวต้มอร่อยเชียงที่สำคัญเราปกติเราจะเห็นไข่เค็มที่สพองใช่ค่ะไข่เค็มที่พอกอะไรต่างๆนานาแต่ที่นี่เป็นไข่เค็มพอกด้วยอะไรครับคุณแม่ใบเตยค่ะคุณแม่คุณแม่รสชาติมันจะเป็นยังไงแม่ทำไมต้องพอกใบเตยก็สุขภาพด้วยไงก็เวลาทำออกมาก็กลิ่นหอมหอมใบเตยใบเตยขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ไปจุดต่อไปอันนี้กล้วยฉาบเคยเห็นแล้วอันนี้ยังไงกล้วยฉิ่งครับแค่อิ่มดูดิรู้ดิเปรี้ยวมากกินไม่ไหวนะใช่แต่พอลองชิมปั๊บนี่แหละอันเดียวกันแค่อิ่มเนี่ยมันจะกดความเปรี้ยวแล้วว่ามันจะชูรสของมันนะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับผมต่อเนี่ยนี่เมื่อกี้แค่อิ่มเป็นแยมน้ำพริกน้ำพริกอะไรอ่ะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกเผามะม่วงหาวมะนาวโหค่ะน้ำพริกกับน้ำพริกปลาสับมะม่วงหาวมะนาวโหใช่โอ้โหน่ารักมากเลยพี่มาแล้วมาแล้วตัวนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเชิญจะมีทางตรงตัวนึง
อ๋อรสชาติไม่หงุดอร่อยเลยตัวนี้จะเป็นสมุนไพรกระชายไทยโบราณอ่ะพี่เจอผมคึกเลยเนี่ยกระชายชื่อชื่อคุณคุณไหมคะเฮ้ยของแท้เพ้อเหรอใช่ค่ะของกิ๊กเกี้ยวกิ๊กเกี้ยวอ่ะของกิ๊กเราเหรอกิ๊กเราท่านโบราณเป็นสมุนไพร 100% ค่ะจากกระชายกระชายเหลืองที่เราแกงนี่แหละค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับป้าครับป้าทำไมแต่งผมไปพี่ป้าที่ไหนยายยายครับยายไม่ใช่ยายพี่รู้ไหมเนี่ยใครคนทอดกล้วยไงนี่แหละคุณนายในอำเภออะไรนะคุณนายในอำเภอคุณนายสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่กินในสคริปต์ใช่ไหมคะเป็นสคริปต์ไม่ได้มาจากใจนะมาจากใจครับผมคุณนายในอำเภอครับผมผมได้รับเกียรติมากเลยครับตอนนี้คุณนายทำอะไรอยู่ครับผมก็เจ้าจะเอาเขาเก็บแป้งกล้วยเนี่ยทอดกล้วยเขาเก็บแป้งกล้วยค่ะมันพิเศษไงครับนายครับลักษณะของแป้งกล้วยเนี่ยทำจากกล้วยดิบแล้วก็มาบดเป็นแป้งแล้วเป็นสมุนไพรที่รักษาทางเดินอาหารรักษาแผลในกระเพาะลำไส้แล้วเป็นกรดไหลย้อนลำไส้ค่ะลำไส้นะคะไม่ใช่หมั่นไส้อยากเอาหัวจุ่มในผ้าเลยครับผมพลาดแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับว่าแล้วก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าครับก่อนที่พี่จั๊กกะปุ๋มเนี่ยจะพลาดไปมากกว่านี้กติกาก็สุดแสนจะง่ายครับให้ผู้เล่นนั้นกินของน่ากินจากอำเภอบึงนารางทั้งหมดก็วางอยู่บนโต๊ะนี่แหละครับใครหมดก่อนก็ชนะไปเลยครับพร้อมครับ1 2 3ใช้คำว่ากลโกงไม่มีอ่ะไม่มีกลโกงบ้าถูกตอนนั้นท่านเขาถูกจะกล้าได้ยังไงเอาแป๊บๆเราเป็นผู้ชายเรายอมแพ้ยอมพอแล้วโอ้โหไปห้าวเชียร์จากไหนเลยแกเนี่ยก็แล้วแม่แกก็ไม่เห็นจับตาอยู่แล้วมันถูกแล้วนะขอเชิญนะครับท่านนายอำเภอนะครับผมนะฮะเป็นให้เกียรตินะครับผมมอบของรางวัลท่านโอลาธนะสัญชัยค่ะเชิญครับท่านครับครับเชิญครับท่านครับและสำหรับผู้แพ้นะครับก็จะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกเสียจากว่านี่พี่เคของเรานะครับผมนะนี่ตัวแทนจากไปรษณีย์ถ่ายรูปแบบที่ระลึกก่อนนะคะ1 2 3เย้เขาดูภาพภูมิใจกับการโกงของเขามากชนะรับรวยสินทรัพย์ต้องมาแทนมาทางคนแพ้เลยนี่คนแพ้ครับพี่เคมอบให้ผมครับนับ1 2 3เย้และที่สำคัญครับกำนันของเราก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับทีมงานเหมือนกันว้าวเป็นตัวแทนกำนันขอเชิญครับรับแทนขอบคุณท่านกำนันเอาน้องไปรับครับผมว่าเราไปรับครับโอเคมาน่ารักจริงๆเลยคนที่นี่เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอบึงนารางครับแล้วก็พี่น้องนะครับพี่ป้าน้าอาชาวพิจิตรชาวบึงนารางทุกตำบลครับหมู่บ้านทุกหมู่เลยอบอุ่นมากๆและของเยอะจริงๆครับต้องมารับประกันว่าการขับรถผ่านไปผ่านมาในจังหวัดพิจิตรเนี่ยต้องแวะแล้วต้องแวะเพราะของดีๆอยู่ในจังหวัดนี้เยอะมากพอสมควรเอาละครับถ้าอยากได้ของดีๆแบบนี้นะครับก็เข้าไปที่ www.thailandpostmart.com ครับผมครับผมของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือโอเคเอาละเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าค่ะโอเคถ้าเป็นแนวผมนะครับเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบแนวลอฟคือทันสมัยอ่ะใช่อยากจะให้ชุมชนนี้มีความรู้สึกมีอะไรนะให้มีสีสันขึ้นให้ความชุ่มชื้นแก่สังคมตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทย